อันนี้คือเพิ่งสอนนะคะลบเลขเพิ่งสอนแต่ลบได้แค่หลักเดียวเพราะว่าเราก็สอนไม่เป็นแกมันจึงต้องนับยังไงก็เลยสอนได้แค่หลักเดียวก่อนเอาเลย8-5คือให้ไม่เกิน10นิ้วเพราะว่าจะสอนกันนับนิ้วลองดูซิเอาสีแดงให้น้องเมียสีแดงเลยลองลบดูซินับให้ดูด้วยนะลบยังไงสอนป้านับด้วยต้องทำยังไงวิธีการลบลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ก็เหลือ3ก็ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ก็เหลือ2ข้อสุดท้ายมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่แต่ลบออกลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ลบ6ลบ7ก็เหลือกี่นิ้วก็เหลือ3เขียนคำตอบลงไป3เหมือนกันเลยใช่ไหมเหมือนข้างบนเลยเหมือน8ลบ5เลยใช่ไหมไอ้ข้อหนึ่งไหมอ่ะไม่เอาข้อหนึ่งแล้วค่ะทำไมอ่ะพอค่ะแถมอีกข้อหนึ่งแล้วนุ้ยไม่เอาแล้วนุ้ยไม่เอาละอันแน่ถ้าจะเบื่อแล้วสิทำอะไรต่อดีล่ะครับน้องวินแล้วแต่อารมณ์เขาคือบังคับอะไรเขาไม่ค่อยได ไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วยังไม่เหนื่อยเลยป้าป้าเหนื่อยแล้วยังไม่เหนื่อยป้าป้าเหนื่อยแล้วไงครั้งนึงไม่เอาน้องวินเฮปปี้จังเลยเฮปปี้ไหมไม่เฮปปี้ค่ะเฮปปี้สิเฮปปี้แปลว่าอะไรต้องเป็นคนดีเป็นคนดีเหรอดื้อไหมล่ะไม่ดื้อค่ะยังไม่บอกเลยเฮปปี้แปลว่าต้นน่ะเห็นอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าความอัจฉริยะนี่สร้างกันได้ทุกเวลาจริงๆเลยนะครับน้องวินทำอะไรอ่ะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วไปนั่งทำอะไรครับอากาศเย็นเหรอเวลาเขาขี้เกียจทำอะไรงั้นไม่อยากทำก็จะบอกไม่เหนื่อยแต่เกียร์บอกน้องวินไม่เหนื่อยการที่เขาไปได้มากไปได้เร็วนี่อาจจะเป็นเพราะสภาวะแวดล้อมที่เราสร้างให้เขามากกว่าเหมือนกับว่าให้มีการเรียนรู้สม่ำเสมอเล่นสนุกมาแล้วตอนนี้เรามาลองจับเวลาในการบวกเลขของน้องวินกันต่อนะครับ6บวก9เท่ากับ15 7บวก10เท่ากับ17 8บวก3บวก11 8บวก9เท่ากับ17 8บวก7เท่ากับ15 9บวก2เกือบ11แต่ละข้อใช้เวลาคิดไม่ถึง10วินาทีเลยนี่เรากด fast speed ป่ะเนี่ยอ๋อไม่ใช่หรอโอ้เร็วจริงเนี่ยความสามารถที่เด็ดสุดของหนูน้อยวัย3ขวบครึ่งที่ทำให้ต้องทึ่งกันอีกในวันนี้ก็คือนี่ครับอย่างเช่นบางทีเขาแทนตัวเลขด้วยตัวอักษรก็มีอย่างเช่น A บวก B เท่ากับ C อย่างเงี้ย B บวก C เท่ากับเท่าไหร่ B บวก C B บวก C ก็เท่ากับ EB ก็คือ2 C ก็คือ3บวกกันแล้วก็ E ก็คือ5เขาจำเป็นเหมือนกับจำเป็นเมทริกได้แล้วไงเป็นตารางอยู่ในหัวเลยว่าอะไรตรงไหนยังไงตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวที่25คืออะไรตัว Y ถูกต้องแล้วน้องวินคูณ1เท่ากับเท่าไหร่น้องคูณ1เท่ากับน้องวินกันโอ้โหไม่ใช่แค่เรียนรู้และจดจำได้อย่างแม่นยำนะครับแต่น้องวินยังสามารถนำตัวอักษรมาแทนค่าเป็นตัวเลขบวกลบในสมองได้แบบไม่จำเป็นต้องใช้ตัวช่วยเลยครับสุดยอดแล้วเนี่ยนี่รวมกันเป็นสีอะไรเนี่ยเป็นสีน้ำตาลภาษาอังกฤษเรียกว่าลาวจะกดเป็นไหม B B R O
เอ็นแล้วนี้ผสมกันเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะสีเหลืองเข้มใช่ไหมสีเหลืองผสมสีดำอ้าวแล้วสีในอย่างนี้เป็นสีอะไรล่ะสีเหลืองอ่อนสีเหลืองอ่อนเนาะสาคูก็ดีกว่าอะไรไลท์เยลโล่อ่านี่เดี๋ยวก่อนใส่เครื่องหมายบวกเท่ากับอะไรเขียนเป็นภาษาอังกฤษสิแปลภาษาไทยด้วยเขียนภาษาไทยข้างล่างด้วยแล้วทานนี้ล่ะเอาสีน้ำเงินบวกกับสีขาวกลายเป็นเท่าไหร่นะกลายเป็นอะไรนะเขาเรียนรู้เรื่องการผสมสีจากเริ่มต้นก็จากวิดีโอก่อนแล้วเราต้องอธิบายเอาสีน้ำผสมก็ดูว่าอะไรผสมกันแล้วเป็นสีอะไรเอาผสมให้ดูเลยผสมให้ดูด้วยมันจะได้เห็นภาพของจริงแล้วก็เลยจำได้สีอะไรผสมกันก็ผสมได้หมดอย่างเช่นอันนี้แม่สีสามสีเนี่ยผสมกันเป็นสีน้ำตาลเวลาเราถามเขากับสีน้ำตาลอะไรผสมกับสีน้ำตาลเขาจะตอบสลับกันแล้วแต่เขาจะคิดอย่างเช่นเขียวผสมแดงอย่างเงี้ยเท่ากับน้ำตาลหรือว่าส้มผสมน้ำเงินเท่ากับน้ำตาลหรือจะไม่เขาจะไม่ตอบไปสามสีนี้นะเหมือนกับพลิกแพลงการตอบคือเข้าใจไงไม่ใช่ว่าจำอย่างเดียวไม่ใช่ความจำเนี่ยเป็นความเข้าใจด้วยมันกับพื้นฐานนะเหมือนคำว่าไลท์กรีนอย่างนี้ก็ไม่เคยสอนสอนแต่ไลท์บลูอย่างเดียวสอนสีฟ้าไลท์บลูแต่ว่าเขาก็ไปเหมือนกับพลิกแพลงเองได้ว่าจำเติมอะไรสีขาวก็เป็นสีนั้นอ่อนหรือว่าเติมอะไรสีดำก็เป็นสีน้ำเข้มสีนั้นเข้มนี่แหละครับเคล็ดที่ไม่ลับของเด็กดีเด็ดคนนี้น้องวินอัจฉริยะน้อยที่คุณพ่อค่อยๆสร้างไปพร้อมกับความรักความใกล้ชิดน้องวินก็เลยเป็นคนเก่งดีและมีความสุขสมบูรณ์แบบครับน้องวินรักป้าหนักนะป้าป้าจ๋าหนูจะเป็นคนดีทำดีให้ป้าป้าดูให้ป้าป้ารู้ว่าน้องวินทำดีเก่งเลยเห็นไหมล่ะ